ก็แล้วก็ผมพยายามซ้อมเตะสายให้หนักแล้วก็พยายามซ้อมฟันศอกแล้วก็เวลาไปชกก็ทําได้ก็เลยเวลาซ้อมก็พยายามทําสิ่งนี้ครับก็ไปครั้งนี้ก็ใช้นวม MMA ใช้นวมเล็กครับ4ออนก็มันน่าจะทุกอย่างก็น่าจะเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นนวมเล็กก็น่าจะยากขึ้นนิดนึงครับเพราะว่าพลาดไม่ได้เลยถ้าพลาดก็คือจบก็จะซ้อมให้หนักครับซ้อมให้หนักพยายามไม่ประมาทไม่พลาดเพราะว่าเป็นตัวแทนของประเทศที่ได้เข้ามาร่วมรายการนี้เป็นรายการที่ใหญ่มากครับเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดของถ้าเป็นมวยไทยก็น่าจะเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ